สลามุอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่งานอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับในหัวข้อถ้าคุณรู้คุณจะรักอิสลามนะครับจัดโดยมัสยิดบ้านใหญ่ร่วมกับโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับเพื่อเป็นการเริ่มงานนะครับขอเรียนเชิญฮัจญีสมานโบกทองนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านใหญ่นะครับขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามะวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาจัดกิจกรรมอันดีงามทั้งหลายให้มาอยู่ในบทแสนบ้านใหญ่มันจะบ้านใหญ่ยินดีต้อนรับและต้องขอมาอัพหากมีการต้อนรับบกพร่องหรือไม่สมศักดิ์ศรีหรือฐานะของท่านมุสลิมะหรือมุสลิมีนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต้องขอมาอัพจริงๆแล้วกันนะครับก็ขอชูโกรธต่ออัลเลาะห์ที่ประทานดุลบันดาลให้ทางมูลนิธิสันติชนร่วมกับมัสยิดบ้านใหญ่และการสรรมัสยิดบ้านใหญ่ให้เป็นสถานที่ต้อนรับพี่น้องมุสลิมะและมุสลิมีนที่มีเกียรติทุกท่านที่ใฝ่รู้ในเรื่องของอิสลามชาวบ้านใหญ่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอย่างยิ่งสุดยอดที่ทางอาจารย์บรรจงเป็นการสรรและทีมงานมาจัดกิจกรรมในบ้านใหญ่นี้ท่านอาจารย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านใหญ่นะครับนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะกล่าวดียิ่งไปกว่าคำขอดุอาจากอัลลอฮ์โปรดบันดาลประทานความบารักัตเนียมัสสลามัตให้ประสบกับพี่น้องมุสลิมทุกคนและมุสลิมทุกคนและขอให้อัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์ในการอบรมในวันนี้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทุกประการอามีนยารบัลอามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิอัจมะอีนอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอขอบคุณท่านฮาจีสมานโบกทองอิหม่ามมัสยิดบ้านใหญ่ขอขอบคุณอิหม่ามอัมมาดหวังดีอิหม่ามมัสยิดบางกรักในนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมการอบรมในหัวข้อถ้าคุณรู้คุณจะรักอิสลามรวมทั้งพี่น้องนะครับทั้งมุสลิมีและมุสลิมาที่มาเข้าร่วมอบรมในวันนี้ขอสบาได้ทรงตอบแทนความดีของพวกเราทุกคนที่ได้แสวงหาความรู้นะครับเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่แสวงหาความรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าพระองค์จะทำให้ทางเข้าสวรรค์นะครับเป็นทางที่สะดวกง่ายดายนะครับเพราะว่าการที่จะเข้าสวรรค์ได้นะมันต้องมีสองอย่างนะครับมีความศรัทธาแล้วก็มีความรู้ก็ดีนะครับผมขอถามหน่อยขอว่าใครที่มาจากจังหวัดภูเก็ตกรุณายกมือครับใครที่มาจากภูเก็ตอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็มีหลายคนผมคิดว่ายังคงมีมาอีกนะครับเพราะว่าภูเก็ตรถติดมากใครที่มาจากจังหวัดกระบี่กรุณายกมือครับใครที่มาจากจังหวัดกระบี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากใครที่มาจากมัสยิดบางกรักในครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมาหลังจากที่เราได้พบกันเมื่อวานนี้นะครับในกิจกรรมเด็กๆนะครับหลังจากวันอิลิลฟิตรีนะครับแล้วก็ใครที่เป็นอาศัยอยู่ที่พังงากรุณายกมือครับบ้านใหญ่มัสยิดบ้านใหญ่ใครบ้างไม่มีมัสยิดบ้านใหญ่เลยไม่มีฮะบ้านใหญ่แล้วทั้งผู้หญิงด้านนี้มาจากไหนจากพังงาเหรอฮะมาจากต่างมัสยิดบ้านกวนต่างอำเภอเอาโอเคครับถือว่ามากหน้าหลายตาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเกินความคาดหมายเกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าตั้งเอาไว้ก็ประมาณสัก 60-70 คนแต่ว่านี่ก็มากกว่าจำนวนที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วนะครับโอเคผมจะขอถาม
ต่อไปอีกนิดนึงนะครับว่าในที่นี้มีใครที่จะไม่ตายบังคับคุณายกมือมีไหมไม่มีนะโอเคโอเคถ้าหากว่ามีผมจะถามต่อไปนะครับว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรไม่มีใครรู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขากลับมาเสร็จไปเฮ้ยจัดเฮ้ยไปตั้งแต่แรกเลยนี่ครับครับอันนี้ในเมื่อทุกคนเนี่ยนะครับต้องตายแล้วก็หลีกหนีความตายไม่พ้นนะครับมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเรานะครับที่จะต้องเตรียมตัวตายนะครับเพราะว่าความตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยก้าวข้ามจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นิรันดรแล้วก็โลกที่ถาวรนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจากโลกนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของเราต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะในเรื่องของวิญญาณผมถามนิดนึงครับมีใครไม่ได้เอาวิญญาณมากรุณายกมือไม่มีนะทุกคนเอาวิญญาณมาแต่วิญญาณของคุณอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเรามีวิญญาณทำให้เรามีชีวิตแต่เราไม่รู้ว่าวิญญาณของเราเนี่ยนะครับมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรและมันอยู่ที่ไหนซึ่งตรงนี้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะครับวิทยาศาสตร์มักจะสันนิษฐานต่างๆนานาว่าวิญญาณเนี่ยเป็นแสงสว่างหรือเป็นคลื่นความร้อนหรือว่าเป็นพลังงานหรือเป็นอะไรสารพัดแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าวิญญาณนั้นมันคืออะไรนะครับอย่าว่าแต่นักวิทยาศาสตร์เลยนะครับคนที่มีความรู้มากที่สุดเช่นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอัลเลาะห์ประทานความรู้ให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านก็ยังไม่รู้นะครับในเรื่องของวิญญาณคนมุสลิมเราศรัทธาในสิ่งลึกลับหรืออัลกอบนะครับซึ่งเรื่องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามองไม่เห็นเรื่องนรกสวรรค์มองไม่เห็นเรื่องทูตสวรรค์หรือเรื่องมาลาอิกะห์เรามองไม่เห็นเรื่องจินเรามองไม่เห็นเรื่องวิญญาณเรามองไม่เห็นแต่ว่าในสิ่งลึกลับเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าอัลเลาะห์สร้างมาจากรัศมีหรือแสงสว่างอัลเลาะห์บอกที่มาของการสร้างมาลาอิกะห์ในเรื่องของจินนะครับอัลเลาะห์ก็บอกว่าอัลเลาะห์สร้างมาจากไฟบอกหมดแต่เป็นเรื่องแปลกนะครับที่ว่าเรื่องวิญญาณอัลเลาะห์ไม่บอกนะครับว่ามีคนมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับในสมัยของท่านว่าวิญญาณนั้นคืออะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าความรู้เรื่องของวิญญาณเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องวิญญาณได้แม้จนทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากมายขนาดไหนก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความรู้เรื่องวิญญาณได้เราไม่มีความจำเป็นต้องรู้ว่าวิญญาณนั้นถูกสร้างมาจากอะไรแต่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ที่สุดก็คือการเรียนรู้เรื่องของการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีนะครับเพราะว่าวิญญาณอยู่ในตัวเราเนี่ยก็เหมือนกับนิ้วมือหากจะเปรียบเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนถุงมือก็จะเคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าวิญญาณนะครับบงการอย่างไรเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราจะเต้นไปตามนั้นเพราะนั้นนะครับวิญญาณในฐานะที่เป็นจอมบงการมันจะต้องรับผิดชอบนั่นคือผมที่ว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะถ้าหากว่าวิญญาณนะครับหากจะแบบเหมือนกับภาษาไทยก็โอเคใจถ้าหากว่าใจหรือวิญญาณเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการเบาเนื้อหนังบางสายทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เรื่องการควบคุมวิญญาณและปล่อยให้วิญญาณสกปรกวิญญาณเป็นนายที่เลวนายที่เลวก็จะไม่บงการเบาเนื้อหนังบางสา
ให้ทำความดีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบเรื่องวิญญาณได้นะครับอีกหน้าที่หนึ่งที่เราจะเป็นต้องรู้ก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างของเราไปนั่นก็คือเราต้องรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วพร้อมที่จะส่งคืนวิญญาณของเราในสภาพที่สะอาดหมดจดเหมือนเดิมแก่ผู้ที่ส่งวิญญาณมาให้แก่เรานั่นคืออรสปลานะครับในสภาพที่พระองค์ได้ประทานมาในความบริสุทธิ์ในรูปของทารกทารกนะครับมีวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อทารกคลอดออกมาด้วยความบริสุทธิ์ของวิญญาณทารกจะได้รับความคุ้มครองได้รับการตอบสนองโดยที่ทารกไม่ต้องขอนะครับเราเห็นทารกเราอยากจะอุ้มเราอยากจะโอบเราอยากจะกอดทารกทารกไม่เคยขออะไรเลยแต่เราอยากจะซื้อขนมอยากจะซื้อช็อกโกแลตอยากจะซื้อไอศกรีมให้แก่ทารกเพราะอะไรเลยครับก็เพราะว่าวิญญาณของทารกสะอาดบริสุทธิ์นั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับเราจะต้องรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมถ้าว่าผมจะเปรียบนะครับพี่น้องมีรถใหม่ๆสักคันป้ายแดงถอยออกมาแล้วก็เพื่อนรักมาขอยืมไปใช้ด้วยความรักเพื่อนด้วยความเป็นเพื่อนเราให้เพื่อนนะครับเอารถใหม่ๆของเราไปใช้แต่เวลาพอเพื่อนของเราเอารถกลับมาคืนเราเนี่ยนะครับรถเนี่ยเปรอะไปด้วยดินไปด้วยทรายเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยเอารถของเราไปใช้บรรทุกดินบรรทุกทรายแต่ดังที่รถของเรานะครับเอาซื้อมาไว้เพื่อที่จะนั่งจะโดยสารไปไหนต่อไหนแต่เพื่อนของเราเอารถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เอาไปใช้ขนดินขนทรายจะรักกันยังไงแน่นอนครับเราก็ต้องโกรธฉันใดก็ฉันนั้นนะครับแต่หากว่าวิญญาณที่รสวลาส่งมาให้เราในร่างของเราและเราไม่รักษาความสะอาดนะครับเวลาวิญญาณออกจากร่างของเรานะครับกลับไปหาผู้ที่ส่งมันมาเจ้าของวิญญาณก็แน่นอนครับต้องโกรธเป็นธรรมดาจะรักกันยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องโกรธนะครับเพราะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องของวิญญาณซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้นักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณโดยการเอาคนไข้ที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็อุทิศร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเนี่ยนะครับไปใส่โลงแก้วใส่ปิดผนึกอย่างดีให้อากาศหายใจภายในโลงแก้วรอบโลงแก้วนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือสารพัดจะคอยตรวจสอบนะครับดูว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะเป็นอะไรถ้าเป็นแสงสว่างเครื่องตรวจจับแสงสว่างก็จะรายงานผลถ้าเป็นคลื่นความร้อนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับคอยตรวจจับคอยรายงานผลเครื่องไม้เครื่องมือสารพัดที่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณถูกนำมาติดตั้งทั้งภายในภายนอกรอบโลงแก้วนะครับแต่เมื่อคนไข้เสียชีวิตวิญญาณออกจากร่างไปครับปรากฏว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆรายงานผลให้นักวิทยาศาสตร์ทราบยกเว้นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดนะครับรายงานให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ว่าหลังจากที่คนไข้นะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับน้ำหนักของคนไข้มันลดไปครับประมาณ 1.5 กรัมซึ่งเบามากคนที่คิดประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลก็พยายามจะรายงานด้วยความภาคภูมิใจว่าผมรู้แล้วว่าวิญญาณมีน้ำหนัก 1.5 กรัมโดยการเอาน้ำหนักของคนไข้ก่อนตายกับหลังตายเนี่ยมาลบกันแต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นบอกว่าผมยังไม่สามารถที่จะยอมรับคำตอบอันนี้ได้เพราะพวกเรายังไม่รู้เลยว่าวิญญาณนั้นคืออะไรนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ในเรื่องของวิญญาณแต่ว่าวิญญาณนะครับทำให้เรามีชีวิตนะครับเรามีชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่วิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็ยังไม่สามารถจะให้คำตอบได้แต่อิสลามเนี่ยให้คำตอบแล้วนะครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตอิสลามนี่เป็นเรื่องของชีวิตล้วนๆเลยนะครับเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ที่สร้างชีวิต
และไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดที่จะให้คำตอบได้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณว่าโลกของวิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงนะครับก่อนที่อัลเลาะห์จะส่งวิญญาณมาเนี่ยนะครับนบีกุรอานได้กล่าวว่าอัลเลาะห์ได้ถามดวงวิญญาณทั้งหลายนะว่าฉันคือพระผู้อภิบาลคือพระเจ้าของพวกเจ้าหรือไม่วิญญาณทุกดวงตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าพระองค์คือพระผู้อภิบาลของเรานั่นหมายความว่าดวงวิญญาณของมนุษย์ทั้งหมดที่อัลเลาะห์ให้เกิดบนโลกใบนี้เนี่ยรู้จักอัลเลาะห์แหละก่อนที่จะมาอย่างโลกนี้ละนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมูฮัมมัดก็มาอธิบายให้เราได้รู้นะครับว่าเมื่อเราปฏิสนธิคือตัวสเปิร์มของปะเรานะครับไปปฏิสนธิกับไข่ในมดลูกของมะเรานะครับได้120วันครับอัลเลาะห์ได้ส่งมาลาอิกะห์มาพร้อมกับดวงวิญญาณและมาลาอิกะห์จะก็จะถามคำถาม4คำ5คำถามซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเองและเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเองมาลาอิกะห์ถามอะไรครับมาลาอิกะห์ถามอัลเลาะห์ว่าเพศหญิงหรือเพศชายอัลเลาะห์จะเป็นผู้กำหนดนะครับมาลาอิกะห์ถามต่อไปว่าปัจจัยยังชีพมากน้อยเพียงใดอัลเลาะห์จะเป็นผู้กำหนดนะครับมาลาอิกะห์จะถามต่ออีกนะครับว่าทุกข์สุขมากน้อยเพียงใดมันทุกคนเกิดมาจะมีทุกข์กับสุขทุกเขากันไปไม่มีใครทุกข์ตลอดโดยไม่มีสุขและไม่มีใครสุขตลอดโดยไม่มีทุกข์เพราะว่าอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดเอาไว้อันนี้เป็นความรู้ที่เราจะท่านนบีมุฮัมมัดต่อไปมาลาอิกะห์ถามอีกนะครับว่าการงานอัลเลาะห์ก็จะเป็นผู้กำหนดนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์กำหนดให้สกิลหรือความสามารถของมนุษย์แต่ละคนที่เราสร้างมาเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้พึ่งพาอาศัยกันด้านสุดท้ายที่มาลาอิกะห์ถามนะครับว่าอายุไขของเขาบนโลกใบนี้นะครับอัลเลาะห์จะเป็นผู้กำหนดซึ่งเราไม่รู้เลยเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดนะครับ5อย่างเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราต้องการเกิดมาเป็นผู้ชายนะครับมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ต้องเกิดมาในครอบครัวของมหาเศรษฐีมีสุขตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีไม่มีใครสามารถกำหนดได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วความรู้เช่นนี้นะครับมีมาก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าอัลเลาะห์ได้บอกต่อเนื่องมาเพียงแต่ใช้คนละภาษาเท่านั้นเองเราพบในคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณเก่าแก่เป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่สุดในโลกเขียนเป็นภาษาสันสกฤตนะครับในรูปของคำว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างอัลคอลิกนะครับอัลคอลิกลิขิตหมายถึงกำหนดนะครับลิขิตหมายถึงการขีดการเขียนเอาเราได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับชะตากรรมทางด้านร่างกายทางด้านวิญญาณของเราเป็นผู้ที่กำหนดเอาไว้หมดซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็เริ่มเข้าใจเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องของ DNA หรือหน่วยของพันธุกรรมที่ถูกเขียนเอาไว้แต่ละคนมี DNA ไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นไปทางด้านกายภาพทางด้านร่างกายแต่ทางด้านวิญญาณยังไม่มีความรู้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับเมื่อวิญญาณถูกส่งมาอยู่ในครรภ์มารดาตอนที่เรามี120วันนะครับจากตัวสเปิร์มที่ไปปฏิสนธิในครรภ์ของมารดากับไข่มันก็กลายเป็นอาลักษ์เป็นก้อนเลือดนะครับจากก้อนเลือด120วันรั้วถูกส่งมารั้วส่งมาในก้อนเลือดนะครับก็เริ่มเป็นตัวเป็นตนมีเนื้อมีหนังมีกระดูกตรงนี้เราก็กลายเป็นนัฟส์รั้วนี่เรามองไม่เห็นอาลักษ์โอเคเป็นก้อนเลือดที่เกิดจากการปฏิสนธิที่ยังมาเป็นตัวตนของเราทางด้านร่างกายนะครับเมื่อวิญญาณมาปฏิสนธิกับก้อนเลือดที่เกาะอยู่ที่มดลูกครับก็กลายเป็นนัฟส์เป็นตัวตนของเรานะครับดังนั้นทุกคนเนี่ยนะครับนั่งที่เนี้ยก็เป็นนัฟส์เป็นตัวตนที่มีร่างกายแล้วก็วิญญาณนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงบอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มาบอกแก่เราเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่จะต้องเกิดมา
บนโลกใบนี้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นกฎที่เราได้ส่งวางไว้เราผ่านมานะครับปัจจุบันเนี้ยคือโลกดุนยาชั่วคราวนะครับชีวิตมันเริ่มต้นตั้งแต่มีการปฏิสนธิกันระหว่างรูห์กับอาลักษ์แล้วก็ไก่เป็นนัฟส์เริ่มต้นตรงนั้นตอน120วันอยู่ในครรภ์มารดาอยู่ประมาณ9เดือนแล้วเราคลอดออกมาเมื่อเราคลอดออกมาแล้วนะครับอิสลามสอนนะครับให้เราเตือนทารกเกิดใหม่ซึ่งทารกอาจจะยังไม่ได้ยินมากตอนคลอดออกมานะครับเมื่อทารกคลอดออกมาเรามีประเพณีอย่างหนึ่งนะครับคือการกล่าวอาซาเรียกอมะข้างๆหูทารกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเบาๆข้างหูทารกทำไมต้องกล่าวเป็นการเตือนดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวทารกนะครับว่าอย่าลืมนะก่อนที่จะมาเนี่ยเจ้าได้สัญญาว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลเป็นพระเจ้าสู่เจ้าแล้วจำไว้นะเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้อย่าลืมอัลลอฮ์นะครับแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เกิดมาในครอบครัวที่ต่างความเชื่อและท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าทารกทุกคนเกิดมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ครับทารกจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของเขาว่าจะอบรมเขาให้เป็นชาวยิวชาวคริสเตียนหรือชาวผู้บูชาไฟขึ้นอยู่กับการอบรมของพ่อแม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้สอนให้เราได้รู้เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับเราคลอดออกมาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราได้รู้ถึงสถานภาพของเราเพราะอัลลอฮ์สร้างชีวิตมาอัลลอฮ์จะบอกเลยว่าอัลลอฮ์สร้างมาอย่างไรไม่มีตำราทางวิทยาศาสตร์เล่มไหนที่สามารถบอกถึงการสร้างมนุษย์ในทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่สร้างมาจากดินเป่าวิญญาณเข้าไปบอกวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาว่าจะให้เป็นตัวแทนของพระองค์คำว่าคอลิฟาที่เป็นตัวแทนเนี่ยหมายความว่ามีประชากรมนุษย์เจเนเรชันแล้วเจเนเรชันเล่าบนโลกใหม่นี้อัลลอฮ์บอกเอาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกถึงสถานภาพของมนุษย์ด้วยนะครับว่าเกิดมาบนโลกใบนี้อย่าวางตัวผิดคิดวางตัวกลางนะครับว่าตัวเองเป็นใหญ่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนอยู่ในฐานะบ่าวผู้ถูกสร้างจะต้องเคารพสักการะอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างนะครับบอกเอาไว้หมดเลยแล้วก็บอกอีกด้วยว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้แล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเราเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอมากเราสู้สัตว์ไม่ได้ในตอนที่เราเกิดมาแพะแกะวัวควายเกิดมานะครับเพียง15นาทีตัวมันแห้งมันก็สามารถที่จะยืนได้และมันรู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันตัวไหนมันเดินไปหาแม่ของมันแล้วมันก็ดูดนมจากเต้านมแม่ของมันภายใน15นาทีมันสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้แต่มนุษย์เรานะครับเกิดมาแล้วเนี่ยกว่าจะเดินได้นะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตั้งไข่ล้มต้มไข่กินปีกว่าจะเดินได้นะครับตอนได้รับการสอนให้พูดไม่งั้นก็พูดไม่ได้นะครับนี่คือความอ่อนแอของมนุษย์แล้วก็ความไม่รู้และนั่นคือผลที่ว่าทำไมมนุษย์นอกจากจะต้องได้รับความรู้ในการมีชีวิตบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยมนุษย์จะต้องได้รับความรู้ในการที่จะมีชีวิตในโลกหน้าด้วยเพราะว่าชีวิตมนุษย์มีวิญญาณวิญญาณที่ต้องเดินทางต่อนะครับในตอนที่เราตายเนี่ยเราไม่ได้มาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับผมได้บอกไปตอนต้นแล้วนะครับความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นที่แท้ชีวิตที่แท้จริงของเราและกล้ามก้าวข้ามไปสู่อีกโลกหนึ่งและเป็นโลกที่รันดอนโลกถาวรชะตากรรมของดวงวิญญาณและเราจะเป็นอย่างไรในโลกหลังความตายมันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจะไม่ต้องเรียนรู้เพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตเราซื้อรถยนต์มาเราซื้อเครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาเราไม่ได้เป็นคนสร้างถ้าเราจะใช้เราต้องมีคู่มือในการใช้ชีวิตนะครับถ้าเราอ่านคู่มือไม่ได้ก็จะต้องมีคนอธิบายว่าเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้อย่างไรต้องมีคนสอนให้เราซึ่งอาจจะเป็นคนขายหรือว่า
คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องไม้เหล่านั้นนะครับมาสอนให้เราเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างไงครับชีวิตเราเนี่ยเราสร้างตรงไหนเราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะใช้ชีวิตของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพให้มีความสุขนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตและเราจะไปเรียนรู้จากใครถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้ที่สร้างชีวิตเราต้องกลับไปหาผู้ที่สร้างชีวิตของเราซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่ได้มาหาเราทุกคนไม่ได้สอนเราทุกคนแต่อัลลอฮฺส่งนะครับเซลแมนหรือผู้เชี่ยวชาญคือบรรดานาบีทั้งหลายนะครับมาคอยสอนให้กับเรานะครับคู่มือการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ที่สอนการใช้ชีวิตคู่มือกับคนสอนเนี่ยมาด้วยกันมีมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วที่มีมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับยังไม่ใช่คำว่าอิสลามแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเมื่ออัลลอฮ์ส่งอาดัมมายังโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเราจะประทานทางนำที่ในภาษาอาหรับใช้คำว่าฮูดานะครับมาให้เป็นทางนำที่จะกลับไปหาเราเพื่อที่จะไปพำนักอยู่ในบ้านเดิมที่อยู่ในจันนะเพราะอาดัมเนี่ยนะครับถูกส่งมาบ้านเดิมของอาดัมบรรพบุรุษของเราเนี่ยอยู่ในจันนะจันนะเป็นภาษาอาหรับนะครับที่แปลว่าสวนที่มีความเขียวชอุ่มแล้วก็มีฐานน้ำไหลอยู่ในสวนนะครับเป็นความร่มรื่นความสุขสบายของคนในทะเลทรายถ้าต้องการจะกลับไปต้องทำตามทางนำนี้ทางนำนี้ก็คือคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ให้มายังไม่ได้ระบุคำว่ากุรอานยังไม่ได้ระบุคำว่าอิสลามใช้คำว่าทางนำถ้าหากว่าศรัทธาฉันเชื่อฟังฉันปฏิบัติตามทางนำเจ้าจะได้กลับไปอยู่ในบ้านที่ถูกสร้างเอาไว้ในจันนะห์นะครับคำว่าอิสลามยังไม่ปรากฏนะครับมาถึงสมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามบรรพบุรุษความศรัทธาของชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วก็ชาวมุสลิมนะครับคำว่าอิสลามก็ยังไม่ปรากฏเพราะว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ส่งบัญชาให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยสร้างกาบาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนบีอิบรอฮีมนะครับด้วยความนอบน้อมถ่อมตนนะครับนบีอิบรอฮีมขออะไรหลายๆอย่างที่อัลเลาะห์ตอบสนองนะครับการแรกเลยท่านขอนะครับว่าให้ท่านทั้งสองเนี่ยคือตัวท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับลูกชายของท่านคืออิสมาอีลอะลัยฮิสสลามที่ร่วมกันสร้างกาบาตามคำบัญชาของเราขึ้นมาเนี่ยครับขอให้เราทั้งสองได้เป็นมุสลิมัยนีคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดขอให้เป็นมุสลิมัยนีมุสลิมคือมุสลิม1คนมุสลิมัยนีมุสลิม2คนถ้าเป็นมุสลิมีหรือมุสลิมมุสลิมูเนี่ยต้องเป็นมุสลิม3คนขึ้นไปคําว่ามุสลิมซึ่งมาปรากฏในสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับมันหมายถึงอะไรครับว่ามุสลิมคือการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมขออย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะท่านกลัวว่าถ้าไม่นอบน้อมต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับท่านจะพบกับชีวิตที่ลำบากหลังความตายท่านขออย่างนี้ขอให้ท่านกับลูกชายเป็นมุสลิมไหมนี่เพราะในเวลานั้นในมักกะห์มีท่านกับลูกชายอยู่แค่2คนนะครับและท่านได้ขอว่าเมื่อพระองค์ให้ฉันได้สร้างกะบาขึ้นมาเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์แล้วและฉันจะสักการะพระองค์อย่างไรครับอัลลอฮ์ก็เลยสอนวิธีการให้หนึ่งวิธีการเวียนรอบกะบาอันที่สองก็คือวิธีการละหมาดนี่คือสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่นบีอิบรอฮีมนะครับในคำขอของท่านความจริงท่านขอมากกว่านี้อีกหลายอย่างเช่นขอให้มักกะเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับขอให้ชาวมักกะเนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดแล้วก็ตอบรับนะครับและท่านได้ขอว่าให้ลูกหลานของท่านเป็นผู้นำของประชาชาติซึ่งอัลลอฮ์ก็ตอบรับเพราะว่าลูกหลานนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นนบีหลายคนที่มีชื่อกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลนะครับดุอาของนบีอิบรอฮีมได้รับการตอบรับหลายอย่างนะครับ
ส่วนคำว่าอิสลามเนี่ยนะครับเพิ่งมาปรากฏในสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของอัลลอฮ์กล่าวชัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นศาสนาอื่นเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ชัดเจนนั่นหมายความว่าอะไรครับทางนำที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาครั้งแรกให้แก่อาดัมในรูปของฮูดาแล้วก็การแสดงออกด้วยการนอบน้อมยอมจำนนในสมัยอิบรอฮีมนะครับมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งระยะเวลากี่ปีเราไม่สามารถที่จะบอกแน่นอนหรือชัดเจนได้เพราะท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับบอกว่าตั้งแต่ท่านขึ้นไปจนถึงอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ประทานนบีมาทั้งหมด 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อนำวิถีการใช้ชีวิตนะครับมาให้แก่มนุษยชาติ 124,000 คนด้วยกันนบีอัลลอฮ์ได้ส่งมายังโลกนี้กระจายกันไปตามชุมชนต่างๆและในบรรดานบี 124,000 คนอัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์มา313เล่มนะครับใน313เล่มเนี่ยเราไม่รู้จักชื่อทั้งหมดเช่นเดียวกับชื่อนบี 124,000 คนเรารู้จักเพียง25ท่านคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานมาให้เป็นคู่มือการใช้ชีวิตนะครับแก่นบีเพื่อมาสอนพวกเราเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายนะครับเรารู้เพียง5เล่มเท่านั้นเองจาก313เล่มคือคัมภีร์ซูฮุฟที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคัมภีร์ตอเราะห์ประทานให้กับนบีมูซาคัมภีร์ซะบูรประทานให้กับนบีอุลและก็คัมภีร์อินจีลให้กับนบีอีสาแต่คัมภีร์ก่อนหน้าเนี่ยครับก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดนะครับได้เสียหายถูกบิดเบือนถูกเพิ่มเติมสังคายนาแก้ไขอัลเลาะห์จึงประทานความเมตตาครั้งสุดท้ายนะครับโดยการประทานคัมภีร์กุรอานมาพร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อยืนยันคำสอนดั้งเดิมคำสอนดั้งเดิมคืออะไรคำสอนดั้งเดิมนะครับก็คือว่ามนุษย์เอ๋ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือสาระสำคัญของทุกคัมภีร์นะครับแต่ว่าหลังจากที่นบีเนี่ยจากไปรอซูลจากไปนบีกับรอซูลต่างกันตรงไหนหลายคนจะแปลกใจเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยผมได้ยินนะครับเขานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟและอาโต้ที่เป็นคนขายกาแฟที่เป็นคนจีนนะครับก็ถามว่าเอ้ยนบีกับรอซูลคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องนบีก็คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งให้ทำการเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์แต่รอซูลคือนบีที่ได้รับคัมภีร์นะครับก็เป็นรอซูลนบี 124,000 คนมี313คนได้รับคัมภีร์นะครับ313เล่มอัลลอฮ์ได้ประทานให้และคัมภีร์ทุกเล่มมีหะดีษรายงานชัดเจนว่าถูกประทานมาในเดือนอรอมฎอนจะต้นจะกลางหรือจะปลายเดือนก็แล้วแต่คัมภีร์ทุกเล่มที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้แก่มนุษยชาติผ่านท่านนบีทั้งหลายเนี่ยถูกประทานมาในเดือนอรอมฎอนเพราะฉะนั้นในเดือนอรอมฎอนสำหรับคนมุสลิมเราจะอ่านกุรอานเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานนะครับเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้นะครับว่าเราได้อ่านคัมภีร์กุรอานกันบ้างหรือไม่บางคนอาจจะอ่านจบเล่มนะครับบางคนอาจจะอ่านไม่ถึงครึ่งเล่มแต่เป็นการอ่านที่ใคร่ควรพินิจพิจารณาเพื่อนำเอาคำสอนนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเป็นคู่มือการใช้ชีวิตเพราะนั้นเมื่ออ่านคัมภีร์กุรอานแล้วนะครับอ่านน่ะมันได้บุญอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเกิดปัญญาด้วยเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยครับถูกประทานมานะครับเพื่อให้นำมาเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตนำมาปฏิบัตินะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้าเพราะได้บอกไว้แล้วตอนต้นว่าความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตหลังความตายยังมีโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบนะครับมันมีนรกกับสวรรค์และนบีก็บอกเอาไว้นะครับว่า
สวรรค์น่ะเป็นแดนบรมสุขผมถามหน่อยครับว่ามีใครอยากไปนรกยกมือขึ้นมีไหมไม่มีนะทุกคนอยากไปสวรรค์แต่นบีบอกว่าสวรรค์เนี่ยมันรายล้อมด้วยอุปสรรคความทุกข์ยากอะไรต่างๆนานาส่วนนรกเนี่ยนะครับมันมีสิ่งเย้ายวนสิ่งสวยงามความสะดวกง่ายดายชวนให้เราไปนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเพราะว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราไปเลือกอะไรไม่ได้แล้วถ้าเราเลือกจะไปสวรรค์เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับดังนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงสร้างชีวิตพระองค์นอกจากจะบอกวิธีการสร้างบอกวัตถุประสงค์การมีชีวิตบอกลักษณะของมนุษย์มาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ยังบอกด้วยนะครับว่าพระองค์สร้างมนุษย์มานะครับพระองค์จะทดสอบมนุษย์พระองค์จะทดสอบมนุษย์เพราะคนจะเข้าสวรรค์จะต้องได้รับการทดสอบผ่านการทดสอบแล้วจึงจะได้รับรางวัลตอบแทนนะครับทุกคนโดนทดสอบหมดนะครับมนุษย์ทุกคนโดนทดสอบและการทดสอบเนี่ยมันไม่ได้เคราะห์กรรมอย่างเดียวนะครับไม่ได้ความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียที่เวลาเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้รับไปพิบัติเราก็มักจะบอกว่านี่เป็นการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขสบายนะครับก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺจะทดสอบความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺจะทดสอบอะไรนะครับในความโปรดปรานพระองค์ต้องการที่จะทดสอบว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮฺในสิ่งดีๆที่พระองค์ได้ประทานให้แล้วเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮฺไหมและเราแบ่งปันหรือเปล่าเราต้องการจะทดสอบถ้าเราไม่รู้นะครับในเรื่องตรงนี้พอเราได้รับสิ่งดีงามเราก็จะลำพองพะดองตนว่านี่คือความสำเร็จของเราเหมือนกับกอรูนที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามนะครับไปบอกนะครับเศรษฐีกอรูนรวยกว่ายิ่งกว่าทักษิณอีกนะครับบอกว่ากอรูนเอ๋ยสิ่งที่เราได้ให้มาเนี่ยนะครับเอาไปสร้างดารุลอาคิเราะห์บ้านเนี่ยในโลกหน้านะครับแล้วก็ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยก็ใช้จ่ายไม่ได้ห้ามในเรื่องการใช้จ่ายสำหรับตัวเองมีบ้านบนโลกนี้แล้วก็ควรจะสร้างบ้านในสวรรค์ด้วยนะครับแต่กอรูนบอกว่าทรัพย์สินที่ฉันได้มาเนี่ยเป็นฝีมือของฉันเป็นความรู้ความสามารถของฉันตะกับบทและในที่สุดเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็ให้กอรูนกับทรัพย์สินนะครับจมอยู่ในธรณีอัลลอฮ์สูบทั้งกอรูนทั้งทรัพย์สินทั้งกอรูนลงไปในธรณีจนทุกวันนี้นะครับยังหาไม่เจอกอรูนเป็นเสนาบดีเป็นชาวบันีอิสราเอลนะครับในสมัยของฟาโรห์ฟาโรห์เป็นชาวอียิปต์กอรูนเป็นบันีอิสราเอลเป็นญาติพี่น้องของนบีมูซาอะลัยฮิสลามแต่ว่าทรัพย์สินของฟาโรห์ที่ถูกฝังไว้ในพีระมิดเนี่ยมากมายมหาศาลเนี่ยค้นพบแล้วแต่ว่าตัวกอรูนทรัพย์สินของกอรูนที่อัลลอฮ์สูบลงไปในธรณีเนี่ยทุกวันนี้ยังหาไม่เจอนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องได้รับจากบทเรียนนะครับในการที่เราจะใช้ชีวิตอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียนะครับความดีงามความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่เราในรูปของสุขภาพที่ดีในเรื่องของเงินทองที่มากมายที่เราได้ให้กับเราก็เป็นบททดสอบว่าเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมเราจะแบ่งปันหรือเปล่าส่วนในเรื่องเคราะห์กรรมเนี่ยครับอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าวะลานับรุวันนะกุมบิชาอิมินัลคอฟวัลยะวะนักซิมินัลอัมวาลีวัลอัมฟูซิวัตซะมารอตบอกเอาไว้ครับว่าเราจะทดสอบสู่เจ้าอย่างแน่ๆถ้าใครได้เรียนภาษาอาหรับนะครับก็จะรู้ว่าวะลานับรุวันนะกุมเนี่ยฉันทดสอบสู่เจ้าแน่ๆบัลลาเจ้าแน่ๆคำว่าวะลานับรุวันนะกุมฉันบัลลาเจ้าแน่ๆบอกไว้ชัดเจนเลยทุกคนโดนหมดนะครับด้วยบางสิ่งจากความหิวความกลัวการสูญเสียทรัพย์สินพืชผลทดสอบทุกคนเจอหมดไม่มีใครไม่เจอนะครับทดสอบทำไมเราต้องการคัดเลือกคนในเข้าสวรรค์ใช่ไหมครับทหารเนี่ยเขาต้องการจะคัดคนเป็นนักรบฝีมือดีชั้นดีเนี่ยเขาก็ต้องมีการทดสอบ
หลักสูตรสูงสุดนะครับของพวกนาวิกโยธินก็คือหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำซึ่งใครต้องจะผ่านหลักสูตรเนี่ยครับมันก็ต้องเสี่ยงตายด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่หนักมากแต่ถ้าหากว่าใครผ่านก็ได้ติดฉลามขาวบนหน้าอกแล้วก็เพื่อนทหารรุ่นเดียวกันก็จะให้ความเคารพเงินตอบก็มากกว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะครับอัลลอฮ์จะคัดเลือกใครเข้าสวรรค์เนี่ยพระองค์ก็ต้องมีการทดสอบทั้งดีทั้งร้ายเราต้องเข้าใจนะครับเราได้รับสิ่งดีเนี่ยอย่าได้ทะนงหลงตนหลงลำพองคันนองตนนะครับอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราเหมือนกันนะครับเรื่องข้อกรรมเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุพิบัติภัยเป็นการทดสอบนะครับเพื่อจะเลื่อนชั้นเพราะการทดสอบเนี่ยนะครับหลังจากทดสอบแล้วจะมีการเลื่อนชั้นเหมือนกับเราจะผ่านไปเรียนมัธยมเราต้องผ่านข้อสอบประถมจะเข้ามหาวิทยาลัยต้องสอบมัธยมแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยยิ่งเรียนสูงข้อสอบก็มากก็ยากขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่ออัลเลาะห์เนี่ยประทานบททดสอบมาแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานเฉลยข้อสอบมาให้ด้วยนะครับไม่ได้สอบโดยที่ว่าไม่สอนไม่บอกไม่เฉลยข้อสอบนะครับเฉลยข้อสอบเมื่อยามถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากลำบากสูญเสียมี 2-3 อย่างซึ่งเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนั่นก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องการให้ข้อกรรมเกิดขึ้นไม่มีมนุษย์คนใดอยากให้เกิดข้อกรรมเกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดเพราะอัลเลาะห์กำหนดให้เกิดเมื่ออัลเลาะห์กำหนดให้เกิดแล้วถ้าเราเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่อัลเลาะห์สอนเรานะครับเราต้องภูมิใจโอ้อัลเลาะห์กำลังจะเลื่อนชั้นอีกแล้วนะครับข้อสอบมาวางไว้ข้างหน้าด้วยข้อกรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียถ้าเรามองโลกด้วยทัศนคติแบบนี้เราก็จะภูมิใจนะครับสติเราไม่แตกถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดแต่พอเรารู้ว่าเมื่อข้อกรรมเกิดขึ้นอัลลอฮ์กำลังจะเลื่อนชั้นเราจึงประทานบททดสอบมานะครับเราก็จะทำข้อสอบนะครับข้อกรรมที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งชีวิตมันเกิดขึ้นเป็นละลอกเป็นครั้งเป็นคราวแต่เฉลยข้อสอบเนี่ยมีมาอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะดีจะร้ายในชีวิตเรานะครับอย่าทิ้งละหมาดถ้าดีละหมาดขอบคุณอัลเลาะห์แบ่งปันถ้าเจอเรื่องร้ายๆละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ความอดทนเนี่ยมันเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดรองลงมาจากตักวาความอดทนคือสบัดนะครับคือการสุยูดทางด้านวิญญาณความอดทนหรือสบัดเนี่ยนะครับแปลว่าการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นถ้าเจอเคราะห์กรรมแล้วปริปากบ่นนะยังไม่ใช่ความอดทนแต่ความอดทนเนี่ยนะครับมีศาสตร์ที่ไหนสอนในมหาวิทยาลัยไม่สอนแต่เมื่อมันเป็นชีวิตนะครับจะต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบากแล้วเราจะต้องอดทนเนี่ยอัลเลาะห์จะสอนว่าเราต้องอดทนตั้งแต่เมื่อไหร่นบีมูซาสอนว่าอดทนเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ประสบข้อกรรมนะครับยกตัวอย่างเจออุบัติเหตุบนท้องถนนรถเฉี่ยวชนกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการหรอกแต่ว่าอัลเลาะห์กำหนดให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะดูซิว่าเราจะเริ่มต้นอดทนไหมถ้าสมมติว่าหัวร้อนต่างฝ่ายต่างหัวร้อนอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นอดทนยอมรับข้อกรรมแล้วก็ออกมาขอโทษนะครับมันก็เบาลงมันต้องเริ่มตั้งแต่นาทีแรกและจะอดทนกันยาวนานขนาดไหนนะครับในคัมภีร์กุรอานก็สอนนะครับความอดทนเนี่ยมันมีทั้งภายในและภายนอกเราอาจจะคิดว่าโอ้โหไม่มีใครดักกว่าเราแล้วนะที่เพราะกรรมที่เราได้รับคัมภีร์กุรอานจึงนำเสนอเรื่องราวของความอดทนภายในครับของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนบียะกูบมีลูก12คน
นะครับแต่ไอ้ลูกที่เป็นพี่ๆ10คนนะครับวางแผนฆ่ายูซุฟน้องชายของตัวเองด้วยความอิจฉาและนบียะกุบนี่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้ลูกๆรุ่นพี่10คนเนี่ยวางแผนฆ่าคนเป็นนบีเนี่ยเขามีซิกเซนประสาทสัมผัสที่6เก็บความอดกั้นเอาไว้เจ็บปวดรวดร้าวถ้าเราเป็นพ่อเราคิดดูนะครับเรารู้ว่าไอ้พีนฆ่าน้องเนี่ยเราจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่เราพูดอะไรไม่ได้แต่ว่าเมื่ออัลเลาะห์คุ้มครองนบียูซุฟก็ปลอดภัยแต่นบียะกุบเนี่ยนะครับด้วยความรักความห่วงก็เจ็บปวดรวดร้าวนะครับไม่เป็นไรถ้าแกโกหกฉันนะครับว่าหมาป่าคาบยูซุฟไปฉันก็จะอดทนและอดทนอย่างสวยงามซอบรุนจะมีลุนซอบรุนจะมีลุนหมายถึงอะไรฉันจะอดทนต่อยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นส่วนความสวยงามของความอดทนนั้นก็คือฉันหวังว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะคลี่คลายสถานการณ์ร้ายๆให้กลายเป็นดีนบียูซุฟนบียะกูบต้องใช้ความอดทนนานกี่ปีจนกระทั่งยูซุฟไปเป็นกษัตริย์ในอียิปต์หลายสิบปีอดทนและในที่สุดนะครับด้วยความอดทนอย่างสวยงามอดทนอย่างมีความหวังนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะตอบแทนความอดทนนะครับในที่สุดอัลลอฮ์ก็ตอบแทนนบียากูบโดยการให้ยูซุฟลูกชายนะครับไปเป็นกษัตริย์ในอียิปต์แล้วก็ยากูบกับบรรดาพี่นะครับก็ถูกเชิญไปอยู่ในอียิปต์เห็นไหมนี่คือความอดทนซึ่งมันเป็นนามธรรมแต่ว่าเราต้องมาปฏิบัตินะและมนุษย์เนี่ยต้องปฏิบัติอัลลอฮ์ต้องการให้รู้ว่าความอดทนเนี่ยมนุษย์สามารถปฏิบัติได้แล้วให้นบีเป็นตัวอย่างเพราะนบีก็เป็นมนุษย์งั้นใครจะมาบอกว่าโอ้ความอดทนเนี่ยมันต้องให้มลาอิกะฮ์ให้ทูตสวรรค์มาปฏิบัติไม่ใช่มนุษย์ปฏิบัติได้และนบีที่เป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติให้เห็นละนะครับอันนั้นเป็นเรื่องภายในส่วนเรื่องภายนอกเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะครับนบีอายุบเป็นเศรษฐีมั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองเรื่องสวนไร่นาปศุสัตว์เยอะแยะนะครับลูกหลานก็มากมายแต่ในที่สุดมาเราจะทดสอบเราให้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพืชผลนะครับเรื่องสวนไร่นาปศุสัตว์นะครับเสียหายหมดนะครับลูกๆพากันหนีไปทิ้งไว้เหลือภรรยาอยู่กันตามลำพังสองคนเป็นโรคผิวหนังคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับนบียะกูบเนี่ยนะครับแม้จะเจ็บป่วยเป็นโรคผิวหนังซึ่งมันสมัยนั้นไม่สามารถจะรักษาให้หายได้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่านบีอายุบเนี่ยรักษาโดยการเอาเสื่อกกเนี่ยไปเผาไฟแล้วก็เอาขี้เถ้าเสือกกมาโรยที่แผลแล้วก็เอาเศษดินหม้อเนี่ยนะครับมาขูดผิวหนังของตัวเองแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะสมัยนั้นไม่มียานะครับอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ก็ให้หายนบีอายุหวังอย่างนี้ขอดุอานานหลายปีจนกระทั่งภรรยาที่คอยเฝ้าดูนะครับบอกว่าอายุเธอยังหวังอยู่อีกเหรอยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์อีกเหรอยังไม่สิ้นหวังอีกเหรอเพราะมันนานแล้วนะเนี่ยพอภรรยาพูดแบบนี้นะครับนบีอายุบหันขวับทันทีนะครับเธอพูดได้ยังไงฉันถามหน่อยดีว่าไอเรามีความสุขกันมาเนี่ยกี่ปีภรรยาตอบ70ปีแล้วฉันเนี่ยกี่ปี7ปีเรามีความสุขมีความมั่งคั่งมากกว่าความลำบากเนี่ยทำไมแล้วจะให้ฉันสิ้นหวังในความเมตตาของสวาลาเลยนะครับคอยดูนะถ้าฉันหายแล้วก็ฉันจะเฆี่ยนเธอร้อยทีนะครับพี่ว่าเล่าเลยนะครับเพราะว่าแทนที่จะช่วยปลอบโยนช่วยให้กำลังใจกลับมาทำให้ท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยนะครับนบีอายุรับไม่ได้ในที่สุดนะครับด้วยความอดทนความอดทนเนี่ยนะครับมันคือการสุญูดของดวงวิญญาณเวลาเราละหมาดเนี่ยนะครับเราสุญูดทางด้านร่างกายกับอัสฟาลาหน้าผากเราแตะพื้นนะครับบอกว่าไม่เกิน10วินาทีนะครับแต่ว่าหลังจากละหมาดแล้วเนี่ยประสบข้อกรรมเนี่ยนะครับถ้าเราอดทนหมายความว่าสุญูดของเรานะครับเป็นการสุญูดทางด้านวิญญาณ
ยอมรับเคราะห์กรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ปิปักบุตรและหวังว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะตอบแทนการก้มกราบทางด้านจิตวิญญาณของเรานี่คือศิลปะการใช้ชีวิตนะครับปัญหามันเกิดขึ้นนอกตัวเราเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหาแต่เมื่อมันเกิดปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ปัญหาก็คือว่าเราจะต้องควบคุมตรงนี้ของเราใจของเราต้องควบคุมตรงนี้ได้แต่ใจของเรานะครับจะควบคุมได้เราต้องมีตรงนี้สติปัญญาด้วยเข้าใจว่านี่คือการทดสอบของอัลลอฮ์นะครับขณะเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ก็สอนวิธีการทำจิตใจให้แข็งแกร่งนะครับในเมื่อเราศรัทธาแล้วความศรัทธาของเราจะต้องแข็งแกร่งจะต้องคงอยู่ไม่ใช่คงอยู่อย่างเดียวจะต้องแข็งแกร่งด้วยนะครับวิธีการทำให้วิญญาณของเราแข็งแกร่งเราไม่มีทางรู้หรอกครับถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกนะครับอัลลอฮ์บอกให้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนะครับในเรื่องของการละหมาดในการเวียนรอบกะอ์บะห์สองอย่างส่วนเรื่องซะกาตเนี่ยอัลลอฮ์มาบอกในสมัยของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามลูกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามไปดูได้เลยในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่หลังสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยการละหมาดมันถูกลืมเลือนไปนะครับลูกหลานของนบีอิบรอฮีมที่เป็นชาวอาหรับแทนที่จะเคารพสักการะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวมันกลับเอาเทวรูป360รูปมาตั้งอยู่รอบกะอ์บะห์แล้วมาเวียนรอบสักการะบรรดาเทวรูปทั้งหลายใช่มั้ยครับงั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจึงต้องบอกครั้งแล้วครั้งเล่ากับนบีทั้งหลายว่าให้ดำรงรักษาการละหมาดนะครับแล้วการละหมาดเนี่ยนะครับโอ้มันเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์มากๆเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์จริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีการละหมาดเนี่ยเราจะติดต่อสัมพันธ์กับอัลลอฮ์อย่างไรนะครับลองคิดดูนะฮะว่าเราให้สตางค์ลูกลูกเอาไปลูกไม่ได้ยกมือไหว้ไม่ได้ขอบคุณแสดงความเคารพสักการะความผูกพันมันหมดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะว่ากล่าวอะไรลูกลูกจะไม่เชื่อฟังเราเพราะนั้นเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเราที่เป็นสิ่งถูกสร้างกับพระผู้สร้างคือพระเจ้าเนี่ยนะครับมันจึงจำเป็นที่ต้องมีวิธีการนะครับเรื่องการละหมาดพอพูดถึงเรื่องการละหมาดหรือการนมัสถามมุสลิมนมัสหรือละหมาดแปลว่าอะไรผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 90%ไม่สามารถอธิบายได้ถ้าเพื่อนต่างศาสนิกถามว่าละหมาดแปลว่าอะไรนมาสแปลว่าอะไรผมเชื่อครับคุณตอบในใจก็ได้ว่าผมถามเนี่ยละหมาดเนี่ยนมาสเนี่ยแปลว่าอะไรและคนตอบไม่ได้เพราะไม่เข้าใจต้นศัพท์ที่มาของคำว่าละหมาดกับนมาสนะครับศอลาที่เราได้ยินฮัยยาลศอลามาละหมาดกันเถิดให้ยาอัลฟาลามาสู่ความสำเร็จกันเถิดถ้าไม่มีซอลาไม่มีฟาลาคือไม่มีละหมาดที่เราเรียกกันเนี่ยไม่มีฟาลาไม่มีความสำเร็จและเป็นความสำเร็จในโลกหน้านะครับซอลาที่เราเรียกกันว่าละหมาดนมาสเนี่ยมันมี3ความหมายจำไว้เลยนะครับ1การแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดโดยเรายืนโค้งกราบนี่คือความหมายหนึ่งของคำว่าศอลาตการแสดงความเคารพสักการะสิ่งที่เราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเหนือชีวิตของเราความหมายที่สองคือการสรรเสริญเพราะในการละหมาดหรือศอลาตเนี่ยนะครับเราสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะบุดวะอียากะนัสตะอีน4อายะห์แรกของซูเราะห์ฟาติฮะนี่คือการสรรเสริญอัลลอฮ์นี่คือความหมายที่2ของคำว่าศอลาที่เราเรียกกันว่าละหมาดส่วนความหมายที่3นะครับนั่นก็คือการดุอาการขอพรเราขอพรอะไรในการละหมาดเราขอดุอาอะไรในการละหมาดเราขอดังนี้ครับหลังจากที่เราสรรเสริญแล้วอียากะนะบูดูว่าอียากะนะสัยเนี่ยเราขอตรงนี้ว่าอิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงอามีนนี่ครับคือสิ่งที่เราขอเราไม่ได้ขอหวยเราไม่ขอให้รวยเราขอให้ล้อเนี่ยชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เรา
พื่อเราจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยเราขอตรงนี้เราไม่ได้หวังร่ำรวยอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราขอซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกที่อัลลอฮ์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์นั่นก็คือการอภัยโทษจากพระองค์เมื่อเราอ่านร็อบบิ๊กฟริดลีไม่ได้รับการอภัยไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์นั่นคือผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องกล่าวร็อบบิ๊กฟริดลีให้สลามแล้วยังต้องอัสตักฟิรุลลอฮ์ไปทำฮัจญ์ไปอยู่ในทุ่งอาราฟะเราก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขนาดเราตายอ่ะมัสยิดของเราวางอยู่ข้างหน้าคนที่มาละหมาดให้เราก็ขออัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูโอ้เราขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษทรงเมตตากับเขาเราขอตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราละหมาดนะครับก็ให้ละหมาดด้วยความซาบซึ้งนะครับแล้วก็การละหมาดเนี่ยนะครับมันเป็นอิบาดะห์ที่แตกต่างไปจากอิบาดะห์อื่นๆตรงที่ว่าเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการจ่ายซะกาตเรื่องของการไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยมาสอนโดยอัลลอฮ์ส่งมาเลกามาแต่ว่าเรื่องของละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์นำนบีขึ้นไปรับบัญชาจากพระองค์บนฟ้าชั้น7นู่นในคืนอิสรอมิอรอชนั้นนะครับแล้วมันน่าทึ่งมากถ้าเราได้ศึกษาความหมายในการละหมาดนะครับเราจะพบว่าโอ้โหมันสูงส่งยิ่งใหญ่นะครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดถูกญิบรีลนำตัวขึ้นไปนะครับสุดขอบฟ้าแล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะครับซิดรุลมุนตะฮาท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยนะครับท่านกล่าวทักทายกับอัลเลาะห์ว่ายังไงท่านไม่ได้กล่าวว่าอย่าอัลเลาะห์สลามุอะลัยกุมเหมือนเราทักทายกันเพราะว่าอัลเลาะห์นั้นมีคุณสมบัติประการหนึ่งพระนามหนึ่งก็คืออัสสลามอัสสลามคือแหล่งที่มาของความสงบความสันตินบีจะไปกล่าวสลามกับอัลเลาะห์ได้ยังไงนบีกล่าวยังไงอัตตะฮียาตุลิลลาฮ์วัสศอลาวาตุตอยยิบาตเวลาเราเข้ามัสยิดใช่มั้ยครับเราก่อนจะนั่งเราละหมาดตะฮียาตุลมัสยิดละหมาดแสดงความเคารพมัสยิดตะฮียะเป็นเอกพจน์แต่นบีกล่าวอัตตะฮียาตเป็นพหูพจน์อัตตะฮียาตการเคารพทั้งหมดที่มนุษย์พึงมีเนี่ยอัตตะฮียาตุลิลลาห์เป็นของอัลเลาะห์วัสลวาตการอำนวยพรทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์วัตตอยีบาตความดีทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์นี่คือคำทักทายที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับกล่าวกับอัสปะลาเมื่อนบีได้พบกับพระองค์บนชั้นฟ้ามีนบีสองคนที่ได้มีโอกาสสนทนากับอัลลอฮ์คือนบีมุฮัมมัดกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามแต่ว่านบีมูซาได้พบอัลลอฮ์ในบนโลกนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดขึ้นไปบนชั้นฟ้านู่นนะครับแล้วก็เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกนบีทักทายอัลลอฮ์กล่าวยังไงอัสสลามุอะลัยกะนี่อัลลอฮ์กล่าวอัสสลามุอะลัยกะสันติจงมีแด่เจ้าคําว่ากะแปลว่าเจ้าเป็นเอกพจน์อัสสลามุอะลัยกะและเพื่อให้แน่ชัดอัยยูฮันนบีโอนบีและเป็นคําที่เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นนบีมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความเมตตาความสติจงมีแต่เจ้าเห็นไหมแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยนึกถึงพวกเราหรือว่าอัสสลามุอะลัยนาขอความสันติที่อัลลอฮ์ได้อวยพรกับเราเนี่ยถึงพวกเราด้วยอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนและบรรดาปวงบ่าวที่ดีของพระองค์ด้วยเถิดนี่คือความห่วงใยของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมนะครับที่อยู่ในการละหมาดถ้าเราละหมาดอ่านตรงนี้ก็ขอให้เรารู้ว่าเราอยู่ในบรรยากาศของการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยได้สนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องพักเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวช่วง2เนี่ยเราก็กลับมาต่อกันในเรื่องราวที่น่าสนใจมากวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการบรรยายมาเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราก็จะได้พูดกันถึงเรื่องอื่นๆนะครับเพื่อให้เราได้รู้และเราจะรักอิสลามขอบคุณครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์